ตรงๆได้ป่ะไม่มีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดที่เราทำแล้วว้าวยาวสบายกลับไปนั่งคิดอะคิดว่าเราสามารถแก้อะไรได้บ้างไหมไม่เลยชุดอะขนไปเท่าไหร่ชุดทั้งหมดขนไปเขาให้น้ำหนัก5กระเป๋า5ใบแล้วมันขึ้นอยู่กับเธอว่าเธอจะใส่อะไรไปใน5ใบของฉันนะเขาบอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่ได้แต่ฉันน่ะต้องการทำให้มันใหญ่ที่สุดของเราเบาได้แต่ของเราใหญ่ไม่ผิดถูกต้องไหมล่ะฉันก็เลยเอากล่องทีวีใหญ่ๆ2กล่องเนี่ยตัดแล้วใส่ของให้มันเยอะที่สุดของที่เบาที่สุดใส่เข้าไปในนั้นเพราะฉะนั้นใหญ่ก็จริงแต่ไม่หนักแล้วที่ว่าใหญ่มันใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวก็อย่างชุดที่ชุดแมวพี่ประกาศอันนั้นอ่ะก็คือใหญ่มากคือแบบผ้าแบบกี่เมตรก็ไม่รู้แล้วก็ที่มันเป็นสล็อตแมชชีนที่มันเป็นเครื่องสล็อตอันนั้นก็คือทำจากกระดาษเพราะบอกว่าต้องให้เบาที่สุดเพราะฉะนั้นมันเนี่ยใหญ่กว่าอันเนี้ยใหญ่แบบเนี่ยอันนี้คูณ2เนี่ยอีพาร์ติชันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแบบฉลาดเวลาแบบอ่ะกูไปรอบนึงแล้วกูต้องทำทุกอย่างเองกูต้องแต่งหน้าทำผมทุกอย่างทำผมเองแบบต้องเตรียมไปให้หมดไม่มีใครช่วยเพราะมันเป็นการแข่งขันค่ะชุดแมวไม่มีใครช่วยเลยเหรอหลังมาช่วยชุดแมวมากชุดแมวพี่ประกาศทำสวยดุ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 ยมีนม6เต้าเลือกเลยจ้ะหนุ่มต้องทำเองทั้งหมดเลยเหรอใช่คือเป็นแร็คควีนมาเหมือนต้องเป็นแบบซูเปอร์กระเทยอ่ะเธอต้องทำเองให้ได้หมดภายในช่วงเวลานั้นแล้วช่วงเวลาสั้นๆด้วยแล้วบางครั้งอ่ะแต่งหน้าเขาให้เวลาครึ่งชั่วโมงฮะใช่บางครั้งครึ่งชั่วโมงหน้าเต็มอ่ะเนาะทำไมเธอคิดว่าในรายการฉันมีคิวแบบน้อยมากเลยอ่ะผ่านไป5อาทิตย์แล้วฉันแบบแทบมีคิวแค่อาทิตย์เดียวเองก็แต่งบ่ทันไม่ทันมีแบบมานั่งกลับไปดูแล้วแบบตอนนั้นอ่ะกูน่าจะทำให้มันจึ้งแบบนั้นเนาะแบบกูน่าจะเยี่ยวเลยอะไรมีไหมมีแบบมีแบบจุดไหนที่แบบว่าอยากจะกลับไปหรือแบบกูจะทำแบบนี้ไปเลยแล้วกันอย่างเงี้ยมีตอบตรงๆได้ป่ะไม่มีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดที่เราทำแล้วว้าวยาวสบายกลับไปนั่งคิดอ่ะคิดว่าเราสามารถแก้อะไรได้บ้างไหมไม่เลยกูออกเพราะอะไรกูตั้งใจทำที่สุดแล้วแล้วมันเป็นเกมออกเพราะเราไม่มีมีเป็ดสักอย่างเลยลองคิดดูแล้วเราเข้าไปในนั้นเราเป็นคนไทยเราช่วยเพื่อนเราโชว์วัฒนธรรมของเราเราพูดภาษาของเราวิกฤตแล้วแล้วก็วิกฤตแล้วขอแก้แป๊บเดียวได้ไหมคะเราเข้าไปเนี่ยเราโชว์ภาษาเราโชว์ความเป็นไทยความอ่อนน้อมแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปแล้วเราแบบเฟียสแบบมั่นใจแบบมั่นหน้าคือเรามั่นใจแต่เราไม่ได้มั่นหน้าแล้วเรารู้สึกว่าเออเรา represent ตัวเองในที่สุดอะไรคะทำไมหนูมั่นหน้าหรอคุณเป็นพิธีกรรายการทีวีมาประมาณ90กว่าปีแล้วคุณเริ่มตั้งแต่แบบไม่ใช่คุณนั่งมองอ่ะแบบพิธีกรรักแขกคนนึงอ่ะแดกมะละกออีกคนแดกปาปริก้าอีกคนนั่งซ่อมผมไประหว่างเอาจริงอ่ะเปิดโลกเหมือนกันนะเนี่ยคุณชอบมาโมเมนต์นี้มากเลยอ่ะต่อนั่นแหละไม่แบบมองกลับไปไม่เสียใจเพราะรู้สึกว่าทำได้ดีที่สุดไม่เลยเรารู้สึกว่าชุดเราอ่ะทุกอาทิตย์มันมีความเป็นไทยอยู่เรา represent เลยไม่ใช่แค่วัฒนธรรมเราแต่ represent ความเป็นตัวเรามากที่สุดแล้วเราแบบก่อนที่เข้าไปอ่ะมีกระเทยสบประมาทฉันเยอะมากบอกว่าพี่มันปันแต่งหน้าเหมือนเดิมตลอดเลยหรือแบบพี่มันปันทำไมไม่มี signature look สิ่งที่ปันรู้สึกว่าปันจะไม่มีวันพูดเกี่ยวกับคนอื่นคือศิลปะเธอควรเป็นแบบนี้มันเป็นศิลปะของเธอนี่ทำไมฉันมีสิทธิ์ที่จะไปพูดอะไรแล้วก็ปันรู้สึกว่าการที่ฉันไม่มี look ที่เธอบอกว่าจดจำได้อย่างสมมติหนูไปได้แล้วค่ะเคยมีแบบว่าพูดไม่อยู่เลยอยากหยุมหัวมากๆเวลาเราทำบัมก็ทำตลอดค่ะรอนี่ไงเข้าไปไลค์เข้าไปถ่ายละครของเธอแล้วไงวันนั้นโทรไปอ่ะหนูมาทำผมให้พี่ได้ไหมคะอ๋อหนูติดละครอยู่ค่ะพี่ปานนี่ไงเป็นดาราช่อง3แล้วใช่มาประมาณเมื่อค่าแต้วแต่ว่าตอนเธอออกอ่ะมาม่ารู้เขาเสียใจหนูก็คิดอย่างนั้นอยู่นางก็ตกใจนางตกใจมากแล้ววีคอาทิตย์สุดท้ายที่เรากลับมาแล้วเราแต่งชุดสีทองก็เห็นหน้านางเลยว่าแบบนางก็แบบอาจจะเสียดายอะไรอย่างนี้เราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทายใครไม่ได้